สวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะช็อคนะครับครับเมื่อกี้ฟังเรื่องของพี่หนุ่มหรือเปล่าเอ่ยไม่ทันได้ฟังเอาหรอสนุกมากเออเป็นเหมือนแบบหนังไตภาคได้เลยนะเออเราก็ยังไม่รู้จุดจบของช่วงที่ผ่านมาที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังว่าตัวละครที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปไม่แน่อาจจะมีภาค2ก็ได้พี่ลองฟังดูสนุกนอกจากเป็นนักเล่าแล้วลองฟังเรื่องผีบ้างโอ้มันแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของพี่บอยที่ยกมาวันนี้ก็คงจะไม่แพ้กันเหมือนกันมาแนวความรักเลยใช่ไหมฮะพี่บอยใช่ครับก็มันเป็นเรื่องเล่าจากปากต่อปากมาอีกทีหนึ่งก็เลยอยากจะให้ฟังเอาไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้ได้ครับแต่ว่าเรื่องนี้นี่ย้อนกลับไปนานทีเดียว40ปีเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำว่าระหว่างทางได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเดินทางจากดูจากข้อมูลเนี่ยนครปฐมนะแล้วก็ไปยังสุพรรณบุรีเออ40ปีที่แล้วเส้นหลักๆก็เส้นบางบัวทองไหมที่เชื่อมได้ผมไม่รู้ว่า40ปีแล้วเมื่อก่อนยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องมาฟังเรื่องนี้ครับพรหมลิขิตรักชักนำผีมาเลยฮะพี่บอยเรื่องเป็นยังไงฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอันนี้เนี่ยนาเขาเล่าให้ผมฟังนะเขาบอกเขาก็ฟังมาจากเพื่อนของเขาอีกทีนึงซึ่งเพื่อนของเขาก็ไปฟังมาอีกทีนึงเหมือนกันครับนาผมเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีพี่อยู่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นพี่ของพวกเขาเนี่ยแหละเขาบอกว่าบ้านเขาอ่ะจะอยู่เส้นสุพรรณแล้วเขาต้องใช้ถนนเนี้ยเป็นประจำแล้วถนนเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะนะเขาบอกว่าคนที่เล่าอ่ะเขาบอกมันเป็นแค่สองเลนเองนะสองเลนสวนแล้วเมื่อสมัยนั้นอ่ะมันไฟข้างทางเนี่ยถามว่ามันมีไหมมันคนที่เล่าเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีนะถ้าเพราะว่าถ้าหลุดมาจากไอ้ตัวที่ว่ามันเป็นตัวจังหวัดตัวนั่นจริงเนี่ยมันก็จะไม่มีเป็นบางเส้นบางเส้นมันก็มีแต่มันจะมีเป็นแบบมันก็ไม่ค่อยสว่างยุคนั้นน่ะสมัยนั้นน่ะแล้วน้าเขาเล่าให้ฟังเนี่ยพี่คนเนี้ยเขาเล่าให้น้าผมฟังที่เขามาเล่าต่อกันนะเขามาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงหน้าหนาวซึ่งสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมันก็อากาศถ้ามันหนาวอ่ะคือมันหนาวจริงๆจริงแล้วพระอาทิตย์มันตกไวกว่าปกติด้วยคือประมาณสัก5โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง6โมงอ่ะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วอ่ะประมาณนั้นน่ะแล้วนะเขาก็บอกว่าพี่คนเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ขับรถไปตามปกติเขาก็ขับรถเปิดหน้าต่างกินลมชมวิวสมัยก่อนอ่ะนะเขาก็บอกมันบรรยากาศมันดีเขาก็ขับรถกินลมชมวิวเข้าไปเรื่อยแล้วเส้นทางมันเป็นแค่สองเลนรถสวนน่ะเขาก็ไม่กล้าใช้ความเร็วสักเท่าไหร่เพราะว่าถนนมันมืดแล้วไฟรถเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนไฟรถสมัยนี้ที่มันจะสว่างจ้าเมื่อก่อนมันก็จะเป็นไส้หลอดแอกเทียนอ่ะไส้แบบเหลืองๆไฟแบบธรรมดาติดโรงงานหลอดไฟใช่แล้วเวลาบางทีถ้าเป็นรถตัวเก่าๆอ่ะไฟมันก็จะไม่ค่อยสว่างครับเขาก็ขับของเขาไปเรื่อยเขาก็ดูนู่นดูนี่เขาก็ขับเหมือนแบบอารมณ์ชิวๆของเขาไปเรื่อยๆในระหว่างที่เขาขับไปเนี่ยเขาก็ต๊อกไฟสูงเนี่ยเพื่อที่จะมองทางข้างหน้าเนี่ยเป็นระยะคนที่เล่าให้ฟังนะเขาก็บอกเขาก็พยายามเปิดไฟสูงเนี่ยมองทางข้างหน้าแบบเป็นระยะเผื่อบางทีอ่ะแล้วถนนเมื่อก่อนตอนนั้นน่ะเส้นเนี้ยเขาบอกว่าบางทีอ่ะมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อก็มีที่เขาพูดให้ฟังนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เขาขับไปก็เผอิญว่าเขาอ่ะขับไปเจอรถคันหนึ่งดูเหมือนว่ารถคันเนี้ยกำลังจอดเสียอยู่แล้วเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังก้มๆเงยๆเหมือนที่จะทำอะไรกับตรงล้อรถด้านหลังของเขาสักอย่างเนี่ยเขาก็เลยชะลอความเร็วพอเมื่อไปถึงตรงนั้นเสร็จปั๊บเขาก็เปิดประตูรถลงมาแล้วเขาก็มาถามผู้หญิงคนนี้ว่ารถเป็นอะไรหรือครับผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนอาการแบบพอเห็นว่ามีรถมาแล้วมีคนลงมาถามก็เหมือนเขาแบบเหมือนเขาตื่นกลัว
นึกออกไหมพี่เหมือนประมาณว่าเขาตื่นควรแล้วเส้นนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเปี่ยวมันค่อนข้างเปี่ยวแล้วรถเนี่ยมันน้อยเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาแน่นอนทีนี้พี่คนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าผมจะมาช่วยนะรถคุณมีปัญหาอะไรผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีว่ารถยางมันแบนเขาพูดแบบนี้นะว่ารถยางมันแบนกำลังจะเปลี่ยนยางแล้วทีนี้เนี่ยพี่คนเนี้ยเขาก็เลยบอกมาเดี๋ยวผมช่วยครับเขาก็มีการทำนู่นนี่นั่นก็คือช่วยเปลี่ยนยางรถให้กับผู้หญิงคนเนี้ยคือมันน่าแปลกอีกอย่างนึงตรงที่ว่าตอนที่พี่คนที่เล่าให้ฟังเขาไปขันรถไอ้ขันน็อตน็อตรถนะล้อรถอ่ะเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนยางให้กับผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ๆเนี่ยก็ปรากฏว่ายางรถของผู้หญิงคนเนี้ยที่เขากำลังจะถอดล้อออกมาเขาสังเกตว่าเออมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบนมันก็ไม่ได้ดูผิดสังเกตคือปกติเพราะถ้ารถยางแบนเนี่ยมันดูออกใช่ถูกไหมแต่ทีนี้ตอนที่เขาจะดึงล้อออกมาปรากฏว่ารถมันก็คือมันก็ปกติพี่เขาก็เลยจะหันไปถามผู้หญิงคนนั้นว่ารถคุณยางแบนจริงๆหรออะไรประมาณเนี้ยก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยไปนั่งอยู่ตรงคนขับแล้วอ้าวเขาขึ้นไปนั่งอยู่ตรงคนขับซึ่งพี่คนที่เขาเปลี่ยนยางเขาก็งงเนี่ยเขาก็เลยวางไอ้ยางไอ้ล้อรถเนี้ยไว้ข้างๆครับแล้วเขาก็เดินไปที่ผู้หญิงคนนั้นและผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาเจอพี่คนเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนอาการตกใจอ่ะที่อยู่ๆพี่เขามาปรากฏอยู่ด้านข้างแล้วเขาก็คนผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลยถามพี่คนนี้ว่ามีอะไรหรือเปล่าคะพี่คนนี้เขาก็เลยบอกว่าล้อรถคุณมันก็ปกตินะครับยางมันก็ไม่ได้แบนนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนประมาณเขาไม่ได้พูดอะไรนะเขาแค่ยิ้มให้ยิ้มแบบหวานๆและทีนี้พี่คนนี้เขาก็เลยเดินกะว่าจะเดินไปที่ล้อรถเนี่ยเพื่อที่จะไปขันน็อตคืนเอาล้อใส่ปรากฏว่าพอเขาขันกลับมาล้อรถมันอยู่ในสภาพเหมือนกับแบบว่าไม่ได้ถอดไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวซึ่งพี่เขาก็งงไงเพิ่งถอดเมื่อกี้เพิ่งจะถอดออกมาจากตัวล้อรถนะแล้วพอกลับมาทีอ้าวมันเข้าไปอยู่อย่างเดิมได้ยังไงในระหว่างที่เขากำลังยืนงงถึงนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็มีมือข้างหนึ่งมาสะกิดที่ไหล่เขาก็ตกใจเขาก็หันไปดูก็ปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนนี้ซึ่งโดยปกติรถตัวรุ่นเก่าๆเวลาเปิดปิดประตูมันจะมีเสียงถูกเมื่อก่อนนะเวลาเปิดมันก็จะดังแอดปิดแอดอะไรประมาณเนี้ยรถตัวเก่าๆแล้วทีนี้ตอนที่ผู้หญิงคนนี้ลงมาพี่คนนี้เขาไม่ได้ยินเสียงการเปิดปิดประตูเลยนะแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็บอกอ๋อสงสัยเหมือนประมาณพูดกับพี่คนที่เขามาเปลี่ยนยางให้เนี่ยเขาพูดประมาณว่าอ๋อสงสัยหนูคงคิดไปเองเพราะเห็นว่ารถมันน่ะผิดปกติวิ่งสายผิดปกติในระหว่างที่พี่เขายืนงงกับคำพูดของผู้หญิงแล้วก็เหตุการณ์ที่มันอยู่ตรงหน้าผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนเขาประมาณว่ารีบพูดตัดบทอ่ะงั้นขอบคุณนะคะอะไรประมาณนี้ว่าที่มาช่วยเหลือแล้วพี่เขาด้วยความที่ว่าเป็นหนุ่มโสดใช่ไหมเขาก็เลยแบบเหมือนแบบอยากจะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยหันไปบอกว่าไม่เป็นไรครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรถ้าคุณวิ่งเส้นนี้บ่อยๆแล้วรถมีปัญหาคุณไปหาผมได้นะบ้านผมเนี่ยอยู่จากจุดที่รถคุณเสียเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่เลยศาลารถศาลาที่เขาเรียกว่าศาลาบ้างรอรถอะเลยไปไม่เกินเขาบอกประมาณไม่เกินนะไม่น่าจะเกิน100 หรือ 200 เมตรอ่ะวิ่งไกลมากเลยจากตรงนั้นไปเขาบอกว่าหน่อยเดียวไปหาผมได้นะบ้านผมอยู่ที่นั่นก็มีการพูดคุยกันอะไรกันเขาก็บอกว่ายืนพูดคุยกันอยู่ตรงนั้นก็นานพอสมควรนะแล้วก็แยกย้ายกันกลับพี่คนนี้เขาขับรถออกมาก่อนและเขาก็มองตรงที่กระจกข้างจากกระจกข้างหลังดูว่าผู้หญิงคนนี้กลับขึ้นรถไปยังเข
ขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยขึ้นไปบนรถแล้วสตาร์ทรถเปิดไฟขับออกจากตรงนั้นแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าเออได้รู้จักผู้หญิงคนนี้เว้ยได้มีการพูดคุยแบบผู้หญิงคนเนี้ยสวยนะตรงสเปคเขาอะไรเขาประมาณเนี้ยเขาก็ขับรถแล้วก็คิดของเขาอะไรไปเรื่อยๆไม่รู้นะเขาขับเลยบ้านเขาเขาคิดเพลินอ่ะคิดถึงเหตุการณ์ด้วยอะไรด้วยเขาก็เลยขับเลยบ้านเขาพอเขารู้ตัวว่าขับเลยบ้านเขาก็เลยหยุดรถแล้วเพื่อที่จะถอยหลังก็ปรากฏว่าถ้าเขาถอยหลังมาเนี่ยรถผู้หญิงเนี่ยที่ขับตามหลังเขามาเนี่ยมันก็ต้องแซงทางขวาแล้วไปแล้วออกไปทางเขาถูกไหมพอเขาถอยมาเนี่ยช่วงที่เขาถอยหลังเนี่ยเขาก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าชะโงกหัวออกมาทางด้านฝั่งขวารถเขาชะโงกมาเพื่อที่จะดูข้างหลังว่ามีรถมาไหมพอเขาชะโงกมาเนี่ยถ้าผู้หญิงเขาอยู่เส้นเดียวกันกับพี่เขาอะเขาก็ต้องอย่างที่บอกก็ต้องแซงเขาออกไปแล้วพี่เขาก็ต้องเห็นแต่ปรากฏว่าพอเขาชะโงกหัวออกไปมองมันไม่มีรถตามหลังเขามาพี่เขาก็แปลกใจเขาก็เลยหยุดรถแล้วเขาก็คือหยุดรถอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วเขาก็พยายามมองว่าอ้าวรถผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วเขาหยุดอยู่สักพักหนึ่งจนแน่ใจว่ามันไม่มีรถมาจากข้างหลังเขาก็เลยถอยหลังเพื่อที่จะหันกลับเข้าบ้านเขาพอเขาถอยหลังมาเนี่ยถึงบ้านเขาปั๊บเขาก็เลี้ยวรถไปที่หน้าประตูบ้านเขาลงจากรถเนี่ยพอเปิดประตูบ้านอะไรเสร็จสรรพเขาก็ขับรถเข้าไปในบ้านพอเขาขับรถเข้าไปเนี่ยเขานั่งอยู่ในรถสักพักนึงนะคนที่เล่าเขาบอกเขานั่งอยู่ในรถสักพักนึงเขานั่งคิดทบทวนว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรเขานั่งคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไปสักพักนึงเขาลงมาจากรถเขาก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะถอยหลังรถไปเข้าอีกซอยนึงหรือเปล่าหรือว่าบ้านเขาอยู่แถวซอยนั้นอะไรหรือเปล่าประมาณเนี้ยเขาก็เลยไม่คิดอะไรแล้วเขาก็ลงจากรถมาได้เขาก็กลับขึ้นบ้านเขาอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวกินปลาเสร็จอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็นอนแล้วในระหว่างที่เขานอนเนี่ยเขาก็คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เขาเจอในระหว่างที่เขากำลังนอนคิดเนี่ยปรากฏว่ามันมีเสียงเล็กๆเป็นเสียงของผู้หญิงแล้วเป็นเสียงที่เขาเนี่ยได้ยินเมื่อตอนช่วงหัวค่ำมันเป็นเสียงเหมือนเสียงกระซิบข้างหูเบาๆว่าขอบคุณนะเขาได้ยินอยู่ข้างหูเขาถึงกับสะดุ้งลุกขึ้นมาเลยนะเขาสะดุ้งลุกขึ้นมาเสร็จปั๊บเขาก็หันไปมองที่มาของเสียงซึ่งในบ้านหลังนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวนะเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่มีใครอยู่เขาก็พยายามมองซ้ายมองขวาเขาก็ไม่เห็นมีอะไรพอไม่เห็นมีอะไรปั๊บเขาก็ลงไปนอนเขาก็คิดว่าเขาคงหูฝาดหูฝาดหรือเปล่าคือคงจะเหมือนประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าจิตคิดถึงแต่ผู้หญิงคนนั้นมันเลยทำให้หูแว่วอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยหลับพอหลับไปเสร็จปั๊บเขาก็เช้ามาเขาก็อาบน้ำแต่งตัวไปทำงานตามปกติพอถึงช่วงเวลาเลิกงานเนี่ยเขาก็ต้องใช้เส้นเนี้ยเพื่อที่จะมาที่บ้านเขาพอเขาขับรถมาปั๊บตอนแรกอ่ะเขาไม่คิดอะไรนะพอเขาขับมาเนี่ยใกล้ตรงที่ผู้หญิงคนเนี้ยใกล้ถึงตรงที่ผู้หญิงคนนี้เคยรถเสียที่บอกว่ารถเสียพอเขาขับมาปั๊บเขาก็ต๊อบไปสูงหนึ่งเขาแค่คิดเล่นๆนะว่าแม่อยากเจอผู้หญิงคนนี้อีกจังอยากให้รถเธอมาเสียอยู่ตรงนี้อีกจังอะไรประมาณนี้พอเขาต๊อบไปสูงเสร็จปั๊บก็ปรากฏว่าก็ไปเจอรถผู้หญิงคนนี้แล้วก็เจอผู้หญิงคนนี้มายืนไอ้ตรงล้อรถข้างหลังเนี่ยพอพี่เขาเจอเสร็จปั๊บเขาตกใจเขาก็เลยเหยียบเบรกรถและเขาก็ต๊อบไฟสูงดูอีกทีหนึ่งเขาคิดว่าเขาว่าตาฝาดพอเขาเห็นว่าเฮ้ยตรงหน้าเนี่ยมันคือผู้หญิงคนเนี้ยจริงๆเขาก็เลยขับรถไปจอดด้านท้ายแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือเขาเปิดประตูลงมาแล้วก็เดินลงมาหาผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็ถามว่ารถเป็นอะไรเหรอครับวันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนอาการแบบ
ตกใจนิดนึงแล้วก็หันมาถามแล้วก็หันมามองทางพี่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็บอกอ้าวคุณนั่นเองรถไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะพอดีว่าวันก่อนอ่ะพูดคุยกับคุณแล้วรู้สึกถูกชะตากันอะไรกันก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าผู้หญิงมาดักรอผู้ชายอ่ะอุ้ยเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่ะเขาก็เลยมีการยืนพูดคุยกันอยู่ตรงนั้นนะสักพักหนึ่งพี่ผู้ชายเนี่ยในใจเขาคิดว่าเขาอยากจะชวนผู้หญิงไปกินข้าวที่บ้านเขาไหมไปพูดคุยอะไรกันที่บ้านเขาไหมแต่ด้วยความที่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยคนที่คุยด้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าการที่ว่าผู้ชายจะชวนผู้หญิงไปเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงกลัวว่าผู้หญิงเขาจะคิดมากหาว่าจะชวนเขาไปทำนู่นไปทำนี่คิดไม่ดีไม่หลายอะไรกับเขาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็กลัวแล้วทีนี้พี่ผู้ชายเนี่ยเขาก็บอกว่าเอองั้นขับรถไปตรงที่ศาลากันไหมไปนั่งพูดคุยกันอะไรกันเขาก็เลยทั้งคู่เนี่ยก็ขับรถไปตรงที่ศาลาที่รอรถเก่าๆพอไปถึงที่นั่นเสร็จปั๊บทั้งคู่ก็ลงจากรถแล้วก็มีการมานั่งพูดคุยกันเขาบอกนั่งพูดคุยกันได้อยู่ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยแหละที่มีการพูดคุยกันก็มีการพูดคุยไปนู่นนี่นั่นสัพเพเหระเรื่องสนุกเรื่องตลกเรื่องอะไรก็มีการหัวเราะกันจนกระทั่งมันถึงเวลาพอสมควรผู้หญิงเอ่ยปากขึ้นมาก่อนว่านี่มันใกล้จะดึกมากแล้วเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวคนทางบ้านเขาเป็นห่วงแล้วพี่ผู้ชายเนี่ยเขาก็บอกครับครับครับแล้วพี่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าแล้วผมจะได้มีโอกาสเจอคุณอีกไหมผู้หญิงคนนี้ยินให้กับพี่ผู้ชายคนนี้ว่าถ้าอยากจะเจอผู้หญิงคนนี้นะเขาพูดว่าถ้าอยากจะเจอฉันคุณก็มารอฉันที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันมาหาแล้วพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็ยิ้มด้วยความดีใจเขาดีใจที่ว่าเออคือเหมือนประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยให้มารอให้มาเจอพูดคุยสารสัมพันธ์กันเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านพี่คนนี้เขาก็ขับรถกลับบ้านโดยที่เขาคิดและดีใจว่าเขาจะได้ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเหมือนประมาณว่าจะได้จีบผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนอะไรประมาณนี้พี่ด้วยความดีใจเขาขับรถเขาก็คิดอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยเพลินน่ะจนขับรถเลยบ้านอีกรอบหนึ่งเขาก็ถอยหลังรถกลับเข้ามาแล้วก็ขับรถกลับเข้าบ้านพอขับรถกลับเข้าบ้านเขาก็จัดแจงธุระส่วนตัวเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บเขาก็นอนยิ้มแป้นเลยนะคือนอนคิดนู่นคิดนี่คิดไปคิดมานู่นน่ะเขาบอกว่าตาเขาไปเที่ยงคืนกว่าจะได้นอนพอเขาหลับเช้ามาก็เหมือนเดิมเขาก็อาบน้ำแต่งตัวไปทำงานพอกลับมาถึงปั๊บทีนี้เนี่ยตอนที่ขากลับเขาก็มีการซื้อข้าวซื้อของมาเนี่ยเพื่อที่จะมาฝากผู้หญิงคนเนี้ยก็จะเป็นพวกผลไม้มั่งขนมอะไรพวกเนี้ยมาเพื่อที่จะมานั่งกินกันในระหว่างพูดคุยพอเขาขับรถมาเนี่ยมาถึงในตรงศาลาที่ว่าผู้หญิงคนนี้นัดก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขารอพี่คนเนี้ยอยู่ที่ศาลาแล้วรออยู่จริงๆใช่เขารออยู่ที่ศาลาแล้วแต่ที่น่าแปลกคือทุกครั้งที่เจอผู้หญิงคนเนี้ยเขามักจะใส่ชุดเดิมๆเป็นชุดเหมือนชุดกระโปรงยาวเป็นชุดผมเรียกชุดไม่ถูกเนาะเรดชุดออกแนวใช่ประมาณนั้นอะแล้วแต่งตัวสวยมานั่งรอพี่คนเนี้ยแล้วในระหว่างที่พี่คนเนี้ยเขาจอดรถดับเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เห็นว่าพี่ผู้ชายอะเขามาแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ลุกออกมาจากศาลานะพี่คนเนี้ยเขาก็เลยเดินลงมาจากรถแล้วไปเปิดประตูข้างหลังเพื่อที่จะหยิบข้าวของที่ซื้อมาเนี่ยมาให้กับผู้หญิงพอเขาเดินเข้าไปบนศาลาได้เขาก็บอกเนี่ยผมซื้อมาฝากคุณนะมีทั้งผลไม้ขนมนมเนยเรามากินกันเพื่อมานั่งพูดคุยกันก็มีการนั่งพูดคุยกันกินขนมกันถามถึงสารทุกข์สุขดิบอะไรกันแล้วพี่ผู้ชายเขาบอกว่าบ้านคุณอยู่ตรงไหนเหรอเผื่อบางทีผมมีโอกาสจะได้ซื้อพวกผักผลไม้ขนมนมเนยไปฝากญาติพี่น้องฝากญาติผู้ใหญ่คุณบ้างผมอยากทำความรู้จักอะไรประมาณเนี้ยแต่พี่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่บอกนะเขาได้แต่ยิ้มแล้วก็พูดว่า
อย่าเพิ่งเข้าไปเลยพอดีว่าที่บ้านมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งมีปัญหานิดหน่อยเกรงว่าคุณเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่เขาจะดูไม่ดีอะไรประมาณนี้แหละแล้วพี่ผู้ชายด้วยความที่แบบว่าเกรงใจอ่ะในเมื่อผู้หญิงเขาพูดมาแบบนี้แล้วอ่ะเขาก็เลยไม่พูดอะไรต่อก็ได้แต่นั่งก้มหน้าแล้วก็เหมือนประมาณแบบไม่รู้จะคุยอะไรกันต่อแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอาเป็นว่าเนี่ยมันก็ดึกแล้วมันก็ดึกแล้วนะดึกพอสมควรแล้วเราแยกย้ายกันกลับก่อนดีกว่าแล้วผู้ชายพี่ผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ผมหยุดงานนะ ผมจะมาเจอคุณได้กี่โมงผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าจะมาเจอเขาเนี่ยก็ให้มาเวลานี้นะเวลาช่วงหัวค่ำเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยแหละ ให้มาหาเขาที่ศาลาแล้วพี่ผู้ชายอ่ะด้วยความที่แบบว่าไม่อยากจะเซาซีผู้หญิงเพราะมันจะดูเป็นการเสียมารยาทเขาก็ได้แต่บอกครับครับได้ครับเดี๋ยวผมจะมาเจอคุณที่นี่แล้วคุณอยากจะทานอะไรไหมคุณอยากจะกินอะไรไหมผมจะได้เอาติดไม้ติดมือเอามาฝากผู้หญิงฝั่งนั้นเขาก็เลยพูดมาว่าแล้วแต่คุณจะเอามาฝากเลยค่ะพูดเหมือนเป็นแบบมารยาทเขาพูดขึ้นมาแบบนี้นะผู้หญิงพอเสร็จพี่ผู้ชายเขาก็เลยแยกตัวออกมาจากถึงศาลาขับรถกลับมาบ้านพอขับมาถึงที่บ้านเสร็จปั๊บเขาก็จัดแจงอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้านอนในระหว่างที่เขากำลังเข้านอนน่ะเขาก็คิดทบทวนนะถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรแปลกๆตั้งหลายอย่างแต่พี่เขาเนี่ยเป็นคนเหมือนประมาณว่าคิดแล้วมองโลกในแง่ดีว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นพรหมลิขิตก็ได้หรือว่าเราจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้ที่ทำให้เราได้เจอกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนประมาณว่าการที่ว่าเราจะไปบ้านของฝ่ายผู้หญิงเนี่ยพาผู้หญิงเขาไม่ได้ไปพูดกับที่บ้านก่อนแล้วอยู่ๆเนี่ยผู้หญิงพาผู้ชายไปที่บ้านเมื่อก่อนนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดนะจริง40ปีที่แล้วเนาะต้องแบบโอ้โหทุกระเบียดนิ้วใช่มันเป็นอะไรที่น่าเกลียดนะแล้วมันจะดูไม่ดีมันจะกลายเป็นขี้ปากแล้วมันจะถ่ายพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเขาไม่ชอบพี่เขาก็นอนคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปจนคิดเขาหลับอ่ะพอเขาหลับเสร็จปั๊บเขาตื่นมาตอนเช้าเขาก็อาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปบ้านเพื่อนของเขานัดปาร์ตี้นัดอะไรกันของเขาเนี่ยแหละเขาก็ออกจากบ้านแล้วก็ขี่รถไปพอตอนไปเนี่ยเขาก็ต้องผ่านศาลานี้อยู่แล้วเขาต้องขี่รถผ่านศาลาเนี่ยพอตอนขี่รถผ่านศาลาเนี่ยเขาก็หันไปมองนะมองแล้วก็ยิ้มกะว่ายังไงคืนเนี้ยก็ได้เจอกับผู้หญิงคนเนี้ยอีกรอบนึงแน่ๆเลยด้วยความที่แบบว่าพอผ่านศาลาเนี้ยไปเขาก็คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นจนกระทั่งไปถึงบ้านเพื่อนน่ะก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการดื่มสังสรรค์กันเล็กๆน้อยๆก็มีการพูดคุยกันอะไรกันแล้วเขาก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าในวงให้กับพวกเพื่อนๆฟังว่าเขาเนี่ยกำลังมีแฟนนะเขาเจอผู้หญิงคนนึงหน้าตาน่ารักเชียร์แล้วเพื่อนเขาก็เลยถามว่าไปเจอกันได้ยังไงพี่คนนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังในวันแรกที่เจอพอเล่าไปเล่ามาเล่ามาเล่าไปก็มีเพื่อนในวงเขาพูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยมันดูแปลกๆนะพี่คนเนี้ยเขาก็ถามว่ามันแปลกยังไงแปลกมึงไม่คิดหรอว่าทำไมผู้หญิงเขาใส่แต่ชุดเดิมๆมาใช่แล้วเวลาผู้หญิงเนี้ยเขานัดเจอมันไม่มีใครเขานัดเจอผู้ชายช่วงหัวค่ำมืดค่ำค่ำมืดมืดนะโดยปกติแล้วว่าผู้หญิงอ่ะเวลาเขานัดเจอเมื่อก่อนเขาจะไม่นัดเจอกันช่วงค่ำค่ำมืดมืดนะเพราะมันอันตรายแล้วอีกอย่างทางบ้านมึงเนี่ยเขาพูดนะว่าทางบ้านของพี่คนเนี้ยมันเตี่ยวจริงมันแทบจะไม่มีบ้านคนเลยแล้วผู้หญิงที่ไหนมันจะไปนัดเจอมึงที่ศาลาได้ทุกวันแล้วพี่คนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาอาจจะแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขาอาจจะเป็นผู้หญิงขี้อายหรือเปล่าโดยที่แบบไม่อยากให้ทางบ้านรู้ไม่อยากให้ใครรู้อะไรประมาณเนี้ย
หรือเขามีปัญหาอะไรกับทางบ้านเขาก็เลยต้องมานั่งเล่นศาลาซึ่งคนในวงอ่ะเขาก็พูดบอกมันก็ไม่น่าใช่นะเพราะถ้าค่ำๆมืดๆอ่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาออกจากบ้านจากเรือนกันหรอกแล้วพี่คนนี้ด้วยความที่แบบเป็นคนคิดในโลกแบบแง่ดีอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเขาก็บอกเขาก็หาเหตุผลมาหักล้างอ่ะจนเพื่อนในวงเขาบอกเอองั้นตามใจแต่ถ้าจะแต่งเมียเมื่อไหร่ก็บอกด้วยนะอย่าลืมกันนะอะไรประมาณเนี้ยพอพูดคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยนั่งดื่มปาร์ตี้สังสรรค์กันเนี่ยพอใกล้เวลาพี่เขาก็เลยบอกขอตัวก่อนนะเพราะมันใกล้เวลาที่นัดผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็แยกตัวออกมาจากวงแล้วก็ขับรถเดินทางกลับจากบ้านเพื่อนเขาเนี่ยมาบ้านพี่เขาเนี่ยมันก็ไม่ไกลกันเขาก็ขับรถมาแล้วก็ไปแวะที่ตลาดนึงเขาก็ไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นมาเต็มเลยนะเอาไว้หลังรถขับรถมาเพื่อที่จะมาศาลาเนี่ยที่นัดกับผู้หญิงไว้พอขับรถมาเนี่ยเขาก็เปิดไฟสูงดูก็ปรากฏว่าเขาก็เจอผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ในศาลาพร้อมกับรถของเธอเนี่ยก็จอดอยู่ตรงหน้าศาลาพี่เขาก็เลยขับรถไปจอดท้ายรถของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ลงมาจากรถมาเปิดประตูหลังรถก็ถือข้าวถือของขึ้นเป็นไม้เป็นมือเลยเอามาให้ผู้หญิงคนนี้และทีนี้ผู้หญิงคนนี้เห็นว่าพี่เขามาแล้วถือของพลุงพลังมาเลยเอามาฝากพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกขอบคุณนะว่าแต่คุณเถอะกินอะไรมาแล้วหรือยังพี่เขาก็เลยบอกไปว่าอ๋อพอดีว่าผมไปกินปาร์ตี้ของสัตว์มาจากบ้านเพื่อนแล้วครับพี่ผู้หญิงคนนี้บอกเนี่ยฉันทำกับข้าวมาจากที่บ้านนะคุณจะกินไหมทำมาเผื่อคุณด้วยพี่ผู้ชายเขาก็ดีใจสิผู้หญิงก็ทำกับข้าวมาให้ตาโตจะปฏิเสธใช่เขาไม่ปฏิเสธเลยเขาก็บอกได้ครับพอดีว่าผมก็กำลังหิวพอดีทั้งที่ตัวเองเนี่ยบอกไปว่าเพิ่งจะกินมาจากบ้านเพื่อนแต่พอผู้หญิงทำกับข้าวมาตัวเองกลับบอกว่ากำลังหิวพอดีแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็เอากับข้าวสำหรับกับข้าวออกมาซึ่งสำหรับกับข้าวนะที่นี้เนี่ยมันคือปิ่นโตนะมันเป็นปิ่นมันเป็นเหมือนปิ่นโตอ่ะเอามาแล้วเขาก็เอากับข้าวที่อยู่ในปิ่นโตซึ่งพี่ผู้ชายคนนี้เขาบอกมันแปลกกับข้าวแทบทุกอย่างมันอยู่ในกระทงเว้ยเป็นกระทงที่อยู่ในปิ่นโตเหรอใช่เป็นใบตองเนี่ยที่อยู่ในปิ่นโตแล้วมันเป็นขนมหวานของข้าวของหวานมันก็อยู่ในนั้นหมดเลยและเขาก็โยกออกมาแล้วผู้หญิงคนนี้เขาสังเกตสีหน้าของพี่ผู้ชายคนนี้ว่ามีสีหน้าท่าทางเหมือนแบบแปลกใจอ่ะตกใจอ่ะผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าอ๋อทางบ้านอ่ะค่อนข้างเป็นคนหัวโบราณเวลาเขาจะทำสำรับกับข้าวอะไรเขาก็จะใส่แบบนี้มาแบบก็พูดแบบนี้นะพี่ผู้ชายเขาก็เลยร้องอ๋อครับไม่เป็นไรครับผมทานได้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเอามาวางพี่เขาก็เลยข้ามฝั่งไปนั่งใกล้กับผู้หญิงแล้วเขาก็กินคำแรกที่เขาหยิบเข้าปากไปพอเขาได้ลิ้มลองรสชาติเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติอาหารเนี่ยมันเหมือนกับแบบเรากินน้ำเปล่าจืดใช่ไม่ว่าจะเป็นแกงเป็นของอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกระทงแม้กระทั่งอะไรพวกทองหยิบทองหยอดอะไรพวกเนี้ยขนมหวานอะกินเข้าไปอะมันไม่มีรสชาติอะแต่พี่เขาก็ต้องฝืนกินนะแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ถามว่าฝีมือพอใช้ได้ไหมอร่อยไหมพี่ผู้ชายเขาก็ยิ้มแบบยิ้มแห้งๆแล้วก็บอกไปว่าอร่อยครับฝีมือคุณนี่เหมาะที่จะเป็นแม่บ้านได้เลยนะครับก็มีการพูดแบบเนี้ยคือเหมือนแบบพูดเอาใจผู้หญิงเขาพอเขาทานอิ่มเสร็จผู้หญิงเขาก็เก็บออกเข้าปิ่นโตของเขาแล้วก็มีการพูดคุยกันในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาพูดขึ้นมาว่าถ้าคุณรักเหมือนกับเหมือนประมาณผู้หญิงถามผู้ชายคุณรักฉันไหมพี่ผู้ชายเขาก็ตกใจไงว่าทำไมผู้หญิงมาถามแบบนี้แล้วเขาก็อายหน้าแดงตัวพี่ผู้ชายนะเขาก็เลยตอบออกไปว่ารักครับ
ว่าแต่ทำไมคุณถามผมแบบนี้ล่ะผู้หญิงคนนี้เขายิ้มแล้วเขาบอกว่าถ้าสักวันหนึ่งตรงเนี้ยไม่มีพี่ผู้หญิงคนนี้อยู่คุณจะคิดถึงเขาไหมผู้หญิงก็ถามพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายเขาก็เริ่มทำหน้าแปลกใจเขาก็เลยถามว่าทำไมคุณถามแบบนั้นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลยได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกอ๋อไม่มีอะไรแค่ลองถามดูก็มีการพูดคุยกันหลังจากจบเรื่องนี้ไปเขาก็มีการพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นพูดเรื่องตลกพอได้เวลาผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยดึกแล้วนะเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะบอกทางบ้านไว้ว่าจะออกมาแป๊บเดียว หลังจากนั้นก็มีการล่ำลากันพี่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ขึ้นรถของเขามาและเขาก็ขับรถออกจากตรงนั้นเพื่อที่จะกลับบ้านในระหว่างที่เขาขับรถออกไปเขาก็มองกระจกหลังมองกระจกข้างเพื่อที่จะดูว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคนที่เขาคุยคนที่เขาจีบเนี่ยกำลังจะขึ้นรถแล้วหรือยังเขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยถือข้าวของเนี่ยมาไว้ที่รถแล้วขึ้นรถสตาร์ทรถเตรียมที่จะขับออกพี่ผู้ชายอ่ะพอเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ยิ้มเห็นว่าเออแฟนเขาเนี่ยกำลังจะขับรถกลับเขาก็เลยขับรถเลยผู้หญิงคนนั้นออกไปเลยกลับไปถึงบ้านพอไปถึงที่บ้านเสร็จปั๊บเขาก็ทำเหมือนเดิมทำกิจวัตรประจำวันของเขาเสร็จเขาก็นอนพอเช้ามาเนี่ยมันหมดวันหยุดของเขาเขาก็ต้องไปทำงานเขาก็ขี่รถไปทำงานพอไปถึงที่ทำงานเนี่ยก็ไปเจอพวกบรรดากวนเพื่อนๆเขาในที่ทำงานเขาก็มีการซักถามเฮ้ยเป็นไงบ้างวะเมื่อคืนไปคุยกับผู้หญิงมาผู้หญิงเขาว่ายังไงอะไรยังไงพี่ผู้ชายเขาก็เลยเล่าให้ฟังทุกคำพูดที่ผู้หญิงคนนี้พูดแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาทำอาหารมาให้แล้วบรรดาผู้เพื่อนเขาก็ถามว่าอาหารที่ผู้หญิงทำมาให้เนี่ยอร่อยไหมพี่ผู้ชายเขาก็บอกตามตรงว่ารสชาติจืดเหมือนเรากินน้ำเปล่าอ่ะมันไม่มีรสชาติอะไรเลยแล้วพี่พวกเนี้ยที่เป็นเพื่อนของพี่คนเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันแปลกนะเว้ยเพราะถ้าอาหารที่มันจืดๆอ่ะเขาเรียกว่าอาหารที่ผีกินแล้วนะเป็นอาหารพวกที่เส้นไหว้ผีไหว้อะไรพวกเนี้ยถ้ามันจืดอ่ะนั่นหมายถึงว่าพวกผีพวกวิญญาณมันกินไปแล้วนะพอพูดเสร็จปั๊บพี่คนเนี้ยเขาก็เลยบอกมันอาจจะไม่ใช่มั้งหรือบางทีผู้หญิงอ่ะเขาไม่สามารถที่จะกินรสจัดหรือรสหวานอะไรเกินไปได้หรือเปล่าเออพี่เขาบอกเขาก็เลยทำมาแบบนี้เขาคิดว่าเราคงจะกินรสจัดไม่ได้อะไรไม่ได้มั้งก็คิดในแง่ดีหมาหอนไม่ได้ยินเลยแต่ผมเนี่ยได้ยินมันหอนอยู่ตรงวัดเสียงมันมานี่และทีนี้เนี่ยพอเขาพูดคุยกับเพื่อนเขาเสร็จปั๊บพวกเพื่อนเขาก็เลยถามว่าแล้วนัดกับผู้หญิงคนนี้ไหมเขาก็บอกว่านัดทุกวันนะเขาบอกเออเฮ้ยเดี๋ยวถ้าวันนี้มึงนัดอีกกูไปกับมึงด้วยได้ไหมเพื่อนของพี่คนนี้นะแล้วทีนี้พี่คนนี้เขาก็บอกเฮ้ยมันจะดีหรอเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวนะแล้วพวกเราเป็นผู้ชายถ้ามึงไปกันหมดเนี่ยผู้หญิงเขาจะไม่ตกใจเอาหรอพวกพี่พวกเนี้ยเขาก็บอกไม่เป็นไรกูอยากจะไปดูว่าพี่เจ้าสาวของมึงก็เหมือนมีการพูดคุยเหมือนประมาณว่าอยากจะไปเจอหน้าผู้หญิงเนี่ยว่าผู้หญิงคนนี้สวยขนาดไหนถึงขั้นที่แบบว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเลิกงานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องไปกินเหล้ากินอะไรกับที่ห้องเขาก่อนแล้วถึงจะกลับบ้านแต่เดี๋ยวนี้กลับบ้านแต่ไวเลยเขาก็แค่อยากจะเห็นหน้าเห็นตาแล้วพี่คนนี้ด้วยความที่แบบว่าไม่กล้าปฏิเสธอะเขาก็บอกอ่ะงั้นไปก็ได้เขาก็พากันมา 3-4 คนพอถึงเวลาเลิกงานปั๊บเขาก็มานั่งรถของพี่คนเนี้ยเพื่อที่จะไปหาผู้หญิงคนเนี้ยพอขึ้นรถมากันเสร็จสับเรียบร้อยพี่เขาก็ขับรถมาที่ศาลาเนี่ยก่อนที่จะไปถึงบ้านก่อนพอเขาขับใกล้ถึงศาลาปั๊บเขาก็ต๊อบไฟสูงดูว่าผู้หญิงเนี่ยมารอเขาที่ศาลาไหมพอเขาต๊อบไฟสูงเท่านั้นแหละไฟสูงมันเปิดขึ้นแล้วส่องไปที่ศาลาก็ปรากฏว่าไปเห็นเป็นผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งนั่งอยู่ในศาลาพอพี่คนขับเขาเห็นปั๊บเขาก็ร้องเฮ้ยแล้วพวกพี่ๆที่อยู่ในรถเขาก็ถามบอก
ไหนล่ะว่าที่เจ้าสาวมึงกูเห็นมีแต่ผู้ชายสูงอายุนั่งอยู่ในศาลาพี่คนเนี้ยเขาก็เลยขับรถไปจอดที่หน้าศาลาพอไปจอดที่หน้าศาลาเสร็จปั๊บเขาก็พากันลงมาจากรถแล้วผู้ชายที่สูงอายุที่นั่งอยู่ในศาลาเนี่ยเขาก็หันมามองพวกพี่คนนี้พวกพี่เนี่ยที่ลงจากรถไปเนี่ยด้วยเหมือนประมาณว่าแปลกใจอ่ะว่าทำไมมาจอดรถแล้วลงมากันแบบกูเข้ามาบนศาลาลุงคนเนี้ยเขาก็เลยถามบอกมีอะไรกันเหรอพ่อหนุ่มพี่คนเนี้ยเขาก็บอกว่าลุงครับลุงเห็นผู้หญิงที่มานั่งตรงศาลานี้ไหมพอดีว่าผมนัดกับเขาไว้ลุงคนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าไม่มีนะลุงไม่เห็นมีใครมานั่งนะลุงมานั่งอยู่ตั้งนานแล้วเพื่อที่จะมารอรับลูกหลานของลุงเนี่ยแหละเพราะว่าเขานัดลูกหลานของเขาไว้ว่าให้มาเจอที่ศาลานี้นะครับเพื่อที่จะไปธุระด้วยกันเขาก็บอกว่าเขานัดลูกหลานเขาไว้เขาก็มานั่งอยู่เนี่ยตั้งนานแล้วนะเขาก็ไม่เห็นมีใครลุงเขาก็เลยชี้ไปอีกมุมหนึ่งของศาลาลุงเขาชี้ไปก็บอกว่าน่ะเห็นมีแต่ของอ่ะมาวางอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของใครลุงก็ไม่กล้าดูหรอกลุงก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งวายพี่คนที่ขับรถมาเนี่ยกับพวกเพื่อนๆเขาเนี่ยเขาก็หันไปตามที่นิ้วของลุงชี้พอหันไปปั๊บพี่คนที่เป็นคนขับรถมาเนี่ยพอเขาหันไปเห็นอ่ะเขาก็จำได้เพราะว่าถุงทุกใบของที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นของที่เขาซื้อมาฝากผู้หญิงซื้อมาฝากใช่ของที่เขาหิ้วมาฝากผู้หญิงเนี่ยมันไปอยู่อีกมุมหนึ่งของศาลาซึ่งพี่คนเนี้ยเขาคิดว่ามันใช่ของเขาแน่เขาก็เลยเดินตรงไปที่พวกถุงพวกนั้นและเขาก็ไปเปิดดูข้าวของไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาซื้อมาเนี่ยให้ผู้หญิงเนี่ยคนที่เขาเจอมันเป็นของเขาจริงๆเพราะของทุกอย่างเขาจำได้แล้วมันอยู่ในสภาพที่เน่าเสียแล้วอะในทุกๆวันที่เขาหิ้วมาก็คือกองอยู่ตรงมุมนี้เลยใช่แล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเห็นอย่างนั้นปั๊บเขาตกใจเนี่ยเขาก็เลยเดินถอยหลังออกมาแล้วก็หันมาถามลุงว่าลุงครับลุงไม่เห็นผู้หญิงมารออยู่ตรงนี้ใช่ไหมลุงเขาก็บอกไม่มีนะทีนี้เนี่ยพี่คนเนี้ยเขาก็เลยอธิบายให้ลุงฟังว่าเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้นะใส่ชุดแบบนี้แบบนี้เราขับรถยี่ห้อนี้นะสีประมาณนี้อะไรอย่างนี้พอไปอธิบายให้ลุงแกฟังลุงแกก็เหมือนใช้ความคิดสักพักหนึ่งแล้วแกก็ร้องอ๋อผู้หญิงคนที่พ่อหนุ่มว่าน่ะหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมพี่คนเนี้ยเขาก็บอกว่าใช่ลุงเขาก็เลยบอกว่าพ่อหนุ่มโดนดีแล้วล่ะเขาพูดกับพี่คนนี้แล้วพี่คนนี้คนที่ขับรถมาจอดที่ศาลาเนี่ยเขาก็ถามว่าหมายความว่าไงครับลุงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนที่พ่อหนุ่มนัดมาเจอที่ศาลาเนี่ยเขาเสียชีวิตไปได้เดือนกว่าแล้วจากอุบัติเหตุรถของเขาเนี่ยพลิกคว่ำแล้วเมื่อก่อนนะมันไม่ได้มีกฎหมายให้คาดเข็มขัดถูกไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยคนเขาก็ขับรถคาดไม่คาดบ้างอะไรเขาก็ขับของเขาไปแต่ผู้หญิงคนนี้เข้าใจว่าน่าจะลื่นแล้วเสียหลักแล้วรถอ่ะมันพลิกคว่ำตกลงไปข้างทางแล้วลุงอ่ะเขาจับมือพี่คนเนี้ยบอกมาพ่อหนุ่มเดี๋ยวลุงจะพาไปให้ดูอะไรเขาก็ดึงลุงเนี่ยลงมาจากศาลาแล้วพวกเพื่อนๆของพี่เขาก็เลยเดินลงตามมาเขาก็พาเดินเดินเดินออกห่างจากศาลาเนี่ยไม่ไกลสักเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยลุงแกก็ใช้เท้าเขี่ยๆแล้วเหยียบหญ้าที่อยู่ข้างทางแล้วก็ถอนไอ้หญ้าที่มันขึ้นแล้วภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสารเพียงตาเล็กๆสารหนึ่งซึ่งอยู่ริมทางแล้วลุงอ่ะแกเอามือล้วงเข้าไปในสารนั้นแล้วก็หยิบอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากนั้นก็สะบัดแล้วก็ส่งให้พี่ผู้ชายดูพอส่งให้พี่ผู้ชายดูปั๊บก็ปรากฏว่า
มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นภาพถ่ายหรืออะไรสักอย่างนึงซึ่งพี่คนเนี้ยเขาหยิบขึ้นมาดูเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเลยนะมันปรากฏเป็นภาพของหญิงสาวที่ใส่ในชุดในวันที่เขาเห็นชุดเรดใช่มันเป็นชุดนั้นเลยแล้วพอเขาดูเนี่ยเขาก็ตกใจเขาก็ร้องขึ้นพอร้องขึ้นเสร็จปั๊บลุงเขาก็หยิบเอาเนี่ยสิ่งที่เขาล้วงออกมาจากศาลเก็บเข้าไปในศาลแล้วเขาก็ยกมือว่าเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยลดความคอหักตายอยู่ตรงศาลเนี่ยแล้วลุงเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงเนี่ยคงมีให้มาหาลุงที่ศาลาแล้วเดี๋ยวลุงเนี่ยจะให้ดูชิ้นส่วนของรถที่ยังอยู่มีเนี่ยมันมืดแล้วเพราะถ้าลงไปตอนเนี้ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเยอะแล้วทีนี้พอพี่เขาเห็นอย่างนั้นเสร็จปั๊บด้วยความที่แบบว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเห็นนะคือเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ในหัวเขาคิดนะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่มันคงไม่ใช่สิ่งที่ลุงพูดเขายืนเหมือนประมาณมันนิ่งไปสักพักเนี่ยจนเพื่อนเขาสะกิดแล้วก็เรียกบอกเฮ้ยกลับเถอะวะกูเริ่มกลัวแล้วพี่เขาถึงได้สติแล้วเขาก็พากันกลับแล้วลุงอ่ะเขาก็เดินตามหลังพี่มาแล้วเขาก็ไปนั่งรอลูกหลานเขาที่บนศาลาเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าขับรถผ่านนะถ้าเองซื้อขนมซื้ออะไรมาเองก็เอาไปไหว้เขาแล้วทีนี้เนี่ยพอขึ้นรถไปเนี่ยพี่เขาคิดในใจนะว่าถ้าเป็นอย่างที่ลุงเขาพูดแล้วอาหารที่เขากินนะผู้หญิงคนนี้เอามาจากไหนเขาคิดในระหว่างที่เขาขับรถอ่ะพอเขาขับไปถึงบ้านเสร็จปั๊บเพื่อนของพี่เขาก็ลงไปเปิดประตูบ้านแล้วพี่เขาก็ขับรถเข้าไปพอขับรถเข้าไปเสร็จปั๊บด้วยความที่แบบว่างงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นงงกับสิ่งที่ลุงเขาพูดสงสัยในสิ่งที่ลุงเขาพูดเขาก็มีการนั่งคุยกับพวกเพื่อนๆเขาว่าเฮ้ยถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเราไปแล้วไปเจออย่างที่ลุงเขาพูดหรือเขาเล่าให้ฟังพี่คนนี้เขาก็ถามพวกเพื่อนๆนะว่ากูเจอผีหลอกหรือเปล่าวะพวกเพื่อนๆเขาอะก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้ามึงเจอขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ผีแล้วจะให้เป็นใครอารมณ์ประมาณเนี้ยเขาพูดแบบนี้นะเสร็จทุกคนก็แยกย้ายไปทำธุระส่วนตัวอาบน้ำแล้วนอนเช้าพอถึงตอนเช้าเนี่ยวันที่นัดกับพวกกับลุงคนที่ไปนั่งในศาลาเขานัดไว้เขาก็ออกกันมาออกมาจากบ้านหลังจากทำธุระส่วนตัวตื่นตอนเช้าเสร็จอ่ะเขาก็ออกมาแล้วก็ขับรถมาที่ศาลาก็ปรากฏว่าเจอลุงคนนี้เขารอที่ศาลาจริงพี่เขาก็ไปวนรถกลับมาพอวนรถกลับเลี้ยวมาเนี่ยเขาก็มาจอดที่ศาลาพอมาจอดที่ศาลาเสร็จปั๊บเขาก็ลงแล้วลุงเขาก็บอกว่าอ้าวมากันแล้วเหรอพวกพี่เขาก็บอกว่าครับมาเพื่อที่จะมาดูความจริงมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่ลุงพูดเป็นจริงไหมลุงเขาก็เลยพาไปบอกเดินตามมาลุงเขาก็พาเดินนำหน้าไปแล้วเขาก็ชี้ให้ไปดูเป็นเศษส่วนของรถอะที่มันหลุดออกมาจากรถอยู่บริเวณหลังศาลซึ่งมันมีต้นหญ้าต้นวัชพืชอะขึ้นปกคลุมเอาไว้อยู่แต่มันยังมีบางส่วนที่โผล่มาให้เห็นแล้วทีนี้เนี่ยพี่เขาก็เลยเล่าให้ลุงฟังว่าเขาเจอผู้หญิงคนเนี้ยลักษณะวันแรกที่เขาเจอเนี่ยเหมือนกับแบบว่ารถผู้หญิงคนนี้เขามีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรเขาก็เล่าให้ลุงเขาฟังลุงเขาบอกว่าไม่ใช่พี่คนนี้นะคนเดียวนะที่เจอเขาเจอกันหลายคนแล้วครับเขาเจอแบบนี้มาหลายคนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้ว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วทีนี้เนี่ยพี่คนนี้เขาก็เลยเล่าให้ลุงเขาฟังว่าแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีการนำอาหารเนี่ยมาให้เขากินด้วยลุงเขาก็ยิ้มแล้วลุงเขาก็พูดบอกว่ามันก็ไม่แปลกหรอกนะเขาก็ดึงมือพี่ผู้ชายคนนี้เดินห่างจากศาลไปหน่อยมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่เขาเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่แล้วเขาก็ชี้ไปที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าไปเจอกระทงซึ่งเป็นอาหารคาวหวานวางไว้อยู่เต็มโคนต้นไม้เลย
แล้วในแต่ละกระถงก็จะมีธูปหนึ่งดอกหนึ่งดอกปักเอาไว้อยู่พอพี่เขาเห็นอย่างนั้นเสร็จปั๊บเหมือนกับแบบคือน้ำลายไม่ลงอ่ะครับอาการแบบเหมือนคือน้ำลายสุดๆแล้วเขาก็เลยหันมาถามลุงว่าแล้วลุงพอจะรู้จักบ้านผู้หญิงคนนี้ไหมเขาบอกว่ารู้แต่พ่อแม่เขาย้ายออกไปแล้วหลังจากที่ลูกเขามาเสียชีวิตแล้วพี่เขาก็ถามลุงว่าแล้วลุงรู้ไหมว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนลุงเขาก็บอกจะไม่รู้ได้ยังไงก็บ้านของผู้หญิงคนเนี้ยเขาอยู่เลยจากบ้านลุงไปแค่สองหลังเองบ้านเขาเป็นคนมีฐานะแต่เผอิญว่าวันนั้นน่ะลูกสาวเขาเนี่ยเขาน่าจะทะเลาะกันกับพ่อแม่เขาเขาก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าขับรถด้วยอารมณ์อ่ะแล้วตอนนั้นน่ะฝนมันตกเขาขับมาคงขับมาด้วยความเร็วแหละแล้วรถมันถนนมันลื่นอ่ะเขาเสียหลักก็เลยนั่นน่ะเป็นอย่างที่ลุงแกเล่าให้ฟังว่ารถคว่ำแต่ผู้หญิงอ่ะคอหักเสียชีวิตอยู่ในรถน่ะพอพี่ผู้ชายคนนี้เขาได้ยินเรื่องเล่าที่ลุงเขาเล่าให้ฟังหลังจากนั้นได้อาทิตย์หนึ่งมั้งพี่เขาไปบวชพี่เขาไปบวชอยู่ที่วัดใกล้บ้านเขาในระหว่างที่เขาบวชพระที่วัดเขาก็บอกว่าตอนบวชใหม่ๆอ่ะบุญกุศลแรงนะพวกสัมภเวสีมันชอบนะก็ให้อยู่แต่ในกุฏินะหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องออกมานะภายใน 2-3 วันแรกในระหว่างที่เขาบวชอยู่เขาบอกว่าคืนแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่พอคืนที่2คืนที่3เนี่ยเขาได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้มาเรียกอยู่หน้ากุฏิเขาเขาจำได้เลยว่าเป็นเสียงของผู้หญิงคนนี้จริงๆมาเรียกเขามาเรียกชื่อเขาแล้วพูดเหมือนประมาณอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากเจอเขาแล้วหรอทำไมมาอยู่ที่นี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วพี่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เหมือนจะแบบนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานบอกอะไรกับผู้หญิงคนเนี้ยสักอย่างหนึ่งแล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปเขาบวชอยู่ที่วัดเนี้ยเกือบพรรษาหนึ่งเขาก็สึกออกมาก็มาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากนั้นเนี้ยได้เดือน2เดือนพี่คนเนี้ยเขาขายบ้านตรงนี้ทิ้งแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับครับไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากที่พี่คนนี้เขาสึกออกมาเนี่ยเขายังได้เจอกับวิญญาณอีกหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะย้ายบ้านไปแล้วก็ตามพอจะรู้จุดจบไหมฮะหรืออาจจะอยู่แค่ตรงนี้รู้แค่ว่าพอย้ายจากบ้านหลังนี้ไปก็ไม่น่าจะเจออะไรกับวิญญาณของผู้หญิงอีกเลยก็ไม่น่านะเพราะว่าพี่เขาขายบ้านตรงนั้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเขาทำใจไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเขาย้ายบริษัทเขาย้ายเขาก็เลยต้องคือเขาย้ายไปอยู่จังหวัดนึงอ่ะครับเขาก็เลยต้องไปอยู่ที่นู่นเลยเขาก็เลยได้ไปซื้อบ้านที่นู่นเลยเพราะว่าตรงพื้นที่ที่บริษัทเขาอยู่อ่ะนะมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างเล็กครับมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างเล็กแล้วอีกอย่างอ่ะบริษัทเขาอ่ะมันขยายไงกิจการเขาโตแล้วมันขยายขึ้นแล้วพื้นที่มันไม่พอแล้วบริษัทเขาไปเลยไปซื้อพื้นที่อยู่จังหวัดหนึ่งครับพี่คนนี้เขาก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่กับบริษัทที่นั่นเลยเนาะโอ้พอฟังเรื่องนี้บอกเลยพอตั้งใจฟังตั้งแต่แรกเนี่ยเข้าใจเลยว่าพี่คนนี้น่าจะเป็นเคสเดียวเลยได้เลยนะที่เหมือนกับได้มาคุยกับวิญญาณของผู้หญิงตนเนี้ยแล้วก็เหมือนกับได้มีการสารสัมพันธ์การนัดเจอกันที่ศาลากันทุกคืนแล้วก็หิ้วของซื้อของกินมาฝากจนเป็นความผูกพันขึ้นมาจนเกิดเป็นความรักผมเชื่อว่าพี่คนนี้น่าจะเข้าไปถลำลึกกับวิญญาณตนนี้มากที่สุดนะโอ้พอฟังเพลงไม่ใช่สิพอฟังเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นพล็อตเรื่องแบบคลาสสิกมากนะกับรักในสมัยก่อนที่เหมือนกับเขารักกันจริงๆแล้วก็ดูแลกันเหมือนเวลาจีบกันใหม่ๆก็จะใช้เวลาคุยเนี่ย
คุยกันข้ามวันข้ามคืนแต่มีความรู้สึกเหมือนมันแป๊บเดียวนะฮะแล้วมวลเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมไปนึกถึงเพลงนึงของคุณเอ๋ชื่อว่าห้องสุดท้ายอะไรเงี้ยผมมาตามหาผู้หญิงคนนึงโอ้เพลงเนี้ยเข้ากับเรื่องนี้มาก แล้วถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องหรือตั้งชื่อเรื่องใหม่ผมว่าชื่อนี้น่าสนใจฮะชื่อเรื่องปิ่นโตใบตองจุดคลายสแม็กมันอยู่ตรงที่คนทั้งคู่เนี่ยได้สานความรักกันจนเหมือนกับฝ่ายหญิงเนี่ยก็หิ้วปิ่นโตมาให้ใช่น่ากลัวมากนะ40ปีใช่เมื่อก่อนสมัยก่อนเวลาเขานัดบอร์ดหรือนัดเดทอะไรกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปซื้อข้าวซื้อของแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะทำอาหารไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยผลไม้อะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเอาอาหารตรงที่ผู้ชายเนี่ยซื้อไปฝากเขาเนี่ยเขาก็จะไปทำผู้หญิงนะจะไปทำมาให้ผู้ชายกินแล้วเขาส่วนใหญ่เขาก็จะหิ้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะหิ้วกับข้าวกับปลาเนี่ยมาจากบ้านก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าปูเสือปิกนิกสมัยนั้นน่ะใช่เนาะสมัยก่อนก็ไม่เหมือนสมัยนี้เวลาจะเจอกันทีเนี่ยหาตัวยากนะครับยกเว้นก็คือมีแบบโทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยที่เป็นแบบโทรศัพท์หมุนๆอะไรเงี้ยอีกฝ่ายนึงก็อาจจะแบบอยู่ข้างนอกบ้านต้องใช้โทรศัพท์ตู้สาธารณะหยอดเหรียญประมาณอย่างเงี้ยเออนึกถึงฟิลนั้นเลยแต่ท้ายที่สุดก็คือผู้หญิงตนนี้เนี่ยก็คือเป็นวิญญาณที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั่นเองเออขับรถแล้วก็ถนนลื่นอาจจะมาจากด้วยอารมณ์ที่ยังคงค้างอยู่ที่บ้านน่าจะมีปัญหาอย่างที่พี่บอกนะฮะว่าทะเลาะกับคนที่บ้านมาโอ้ยเรื่องนี้คลาสสิกดีชอบเลยไปอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังดูแล้วแบบเพลินๆมากเลยฮะเนี่ยอยากจะตบท้ายด้วยเพลงนี้จริงๆแต่มันเปิดไม่ได้เพราะมันติดลิขสิทธิ์นะเพลงของพี่เอสุภารัตน์ห้องสุดท้ายซึ่งเป็นเพลงที่สมัยก่อนเนี่ยต้องใช้คำว่าเดอะช็อคเนี่ยนะนำมาเปิดแทบจะบ่อยมากที่สุดคนขอมากที่สุดนะครับโอ้โหสุดยอดเรื่องนี้ดีมากเลยฮะพี่บอยสำหรับเรื่องของพรหมลิขิตรักชักนำผีนั่นเองฮะที่คนรู้จักเนี่ยก็เล่าต่อๆกันมา40ปีแล้วครับตั้งแต่โอ้สมัยก่อนเนาะเส้นทางจากนครปฐมมายังสุพรรณบุรีนั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยขอบคุณมากเลยพี่บอยเมื่อกี้ตกใจเลยทำน่าจะ เพื่อนในห้องอาจจะดึงเก้าอี้เสียงมันลากพื้นคืดผมก็ขี้ตกใจ อ้าวนะขอบพระคุณมากนะครับพี่บอยไว้เรามีโอกาสหน้านะมาฟังเรื่องราวแปลกๆสิ่งเล่นลับที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้แล้วน้ำเสียงพี่นี่คือฟังแล้วนุ่มมากนะโอกาสหน้าเรากลับมาเจอกันนะครับพี่บอยนะครับได้ครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องของความพิเรนของกลุ่มวัยรุ่นที่ดันไปเอาเชือกผูกคอคนตายมาเล่นโดยที่ไม่รู้นี่ให้ฟังไม่ควรเลยอ่ะนะได้ยินดียังไงเดี๋ยวจะรอฟังในครั้งหน้านะครับพี่บอยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับ